ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมื้อนี้สิพามาชมพระขุนแผนนะครับซึ่งผมก็ได้มาแต่โดนแล้วนะครับแต่สมัยเป็นทำงานรปภ.อยู่นะครับมีเพื่อนคนหนึ่งทำงานอยู่น้ำกันเพิ่นให้มาครับซึ่งเป็นพระขุนแผนผสมเนื้อหวานนะครับหวาน108นะครับนะดูกันชัดๆนะครับล่ะหวาน108นะครับพระขุนแผนทรงสวยนะครับมื้อนี้สวยงามมากนะครับเบิ่งกันชัดๆนะครับแกมนะครับเป็นเนื้อผงหวาน108นะครับพระขุนแผนนะครับซึ่งที่มีอันสื่อเสียงเรื่องลือเรื่องเรื่องนะครับก็เป็นของขุนแผนวัดบ้านกลางนะครับสุพรรณบุรีนะครับแต่องค์นี้นี่ผู้เพิ่นให้ผมมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนให้ผมมาครับเพิ่นก็ว่าเป็นของหลวงพ่อสาคอนนะครับเป็นของหลวงพ่อสาคอนวัดหนองกลับระยองเนาะนะเป็นว่าสร้างตะโดนแล้วนะครับปีใดบ่บอกแน่ชัดนะครับเท่าขึ้นมานะสวยนะครับเพื่อนสวยสวยงามมากนะครับเนี่ยผมนะครับเนื้อหวาน108นะครับซึ่งผู้ใดประวัติก็มีมาเข้าๆนะครับตำนานกับพระขุนแผนนี่ก็เพิ่นก็สร้างเพื่อตอนให้เพิ่นได้ให้ทหารนะครับตอนนั้นไปออกรบกับพม่านะครับทำตำนานเพื่อได้ป้องกันตัวนะครับเรื่องจัดๆนะครับแคล้วคลาดนะครับเนื้อหวาน108ความขังนะครับนั่นนะเป็นทางเด่นทางเมตตานะครับมหานิยมนะครับสำหรับพระขุนแผนนะครับเมตตามหานิยมนะครับเกิดโชคลาภนะครับแคล้วคลาดนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเบิ่งกันชัดๆนะครับสิคายผสมทองนะครับผสมตะกุดทองนะครับทองคำตะกุดทองนะครับด้านหลังนะครับเบิ่งกันนะครับด้านข้างด้านหน้าก็สวยนะครับวัตถุมงคลนะครับเกี่ยวกับเมตตาเมตตามหาลาภนะครับเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับผู้หนุ่มพกไว้ก็จะมีสาวๆนะครับมาหลงรักนะครับตามตำนานเพิ่นว่าจังซั่นนะครับใครเห็นใครชายเห็นชายรักนะครับยิ่งเห็นก็ยิ่งรักนะครับพกพาไว้ติดตัวดีนะครับพระขุนแผนว่าน108นะครับชัดแจ่มนะครับสวยงามนะครับได้มาตะโดนแล้วนะครับแต่ปีใดก็บ่รู้คือกันนะครับนี่แต่ว่าเพื่อนเฮ็ดงานน้องกันนะครับเพิ่นให้มาผมก็เลยได้มาเอาบูชาติดตัวอยู่นะครับสวยสวยนะครับผสมหวาน108นะครับหวานเถาหลงนะครับบวกกันในหวานดอกทองนะครับหวานลักนะครับหวานดอกลักเพื่อเขาหลงนะครับบวกกันนี้ที่มีผสมหลายอย่างนะครับสำหรับพระขุนแผนนะครับเด่นทางด้านเมตตามหานิยมนะครับแคล้วคลาด
บึงชัดๆนะครับสวยงามเพื่อนนะครับสวยสวยนะครับเด่นคมชัดแจ๋วเลยนะครับพระขุนแผนเมตตามหานิยมโชคลาภแคล้วคลาดนะครับสวยงามนะครับเพื่อนไหนมาผมก็รับน้ำเพื่อนไว้นะครับเพื่อสิบ่เป็นเสียน้ำใจนะครับเพื่อนพามาให้ชมชมให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเพื่อผู้ใดต้องการแสวงหานะครับก็อยากได้มาพกผ้าติดโตนะครับไปหากันได้นะครับจังหวัดของทั้งที่เด่นๆ นึงก็คือของหลวงปู่ทิมนะครับก็เด่นเฮือนเด่นดังเฮือนนะครับพระขุนแผงผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมนะครับอันหนึ่งนี่ก็ดังเฮือนนะครับสำหรับองค์นี้ผู้เพิ่นบอกเพิ่นมาเพิ่นให้มาเพิ่นก็ว่าของหลวงพ่อสาครนะครับเพิ่นก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับสวยนะครับสวยงามนะครับเมตตามหานิยมนะครับเด่นด้านเมตตานะครับพระขุนแผนนะครับขึ้นชื่อว่าขุนแผนนะครับผู้ชายก็จะมีถ้าผู้ถือผู้บ่าวก็เป็นแบบว่าผู้สาวหลายนะครับเพิ่นว่าผู้สาวหลายนะครับผู้เจ้าชู้ผู้หญิงก็ถือได้คือกันนะครับผู้หญิงก็ถือได้นะครับเปิดเมตตาคนหลักคนหลงนะครับนิยมชมชอบเน้นด่านเมตตานะครับพระคุณแผนตำนานนะครับสวยงามเนาะอีกรูปแบบนึงนะครับผู้ใดชมชอบด่านพระคุณแผนนะครับวันนี้เอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้นะครับเด้อกดติดตามให้ผมนําแน่เพราะว่าผมก็ชมแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆให้ดูนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบทางด้านพระขุนแผนนะครับอันนี้ก็มีเอามาให้ดูได้ชมนะครับสวยสวยงามนะครับประเภทด้านเมตตาเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับพระคุณแผนดีครับผู้ใดมีถือไว้มีบูชาไว้ก็ถือว่าดีขึ้นกันนะครับผู้ใดมีเพื่อนมีญาติมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ไว้ก็ให้เก็บรักษาไว้นะครับพระคุณแผนดีขึ้นกันนะครับเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับสวยงามนะครับสวยแกมนะครับสำหรับมื้อนี้ก็มาแนะนำพระคุณแผนนะครับขอจบลงนะครับขอฝากไว้คลิปหนาวนะครับสวัสดีครับ